สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมเดย์วายสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวโมดูลตัวหนึ่งเขาบอกว่าเป็นโมดูลที่สามารถตัดการทำงานเมื่อแรงดันต่ำและสามารถต่อการทำงานเมื่อมีแรงดันที่สูงขึ้นโดยที่เราสามารถตั้งค่าแรงดันเหล่านั้นได้โมดูลตัวนี้หลายๆท่านเรียกว่าเป็นโมดูลต่ำตัดเต็มต่อซึ่งจะใช้กับแหล่งจ่ายที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นนะครับก็จะเป็นรุ่น XH-M609 ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นนึงซึ่งเขาก็ขายมานานพอสมควรแล้วล่ะครับผมจะเรียกมันว่าเป็นบอร์ดโมดูลต่ำตัดเวอร์ชันที่1แล้วกันครับส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกใช้ตัวมันเพื่อรักษาแรงดันของแบตเตอรี่นั่นแหละครับเพื่อไม่ให้มันมีค่าแรงดันที่ต่ำจนเกินไปมันจะได้เป็นการช่วยถนอมแบตเตอรี่ตัวนั้นๆด้วยครับหลักการทำงานของมันก็คือสมมติว่าเราเชื่อมต่อโมดูลกับแบตเตอรี่สิ่งที่โมดูลตัวนี้ทำก็คือแรงดันของแบตเตอรี่ต่ำแค่ไหนบอร์ดตัวนี้ถึงจะตัดการทำงานและแรงดันสูงแค่ไหนที่จะทำให้บอร์ดตัวนี้ต่อการทำงานส่วนวิธีต่อการใช้งานก็ไม่ยากเลยครับก็คือเราจะต่อบวกลบด้านอินพุตซะก่อนเขาบอกว่าสามารถใช้แรงดันได้ระหว่าง6โวลต์จนถึง60โวลต์และถ้ามาดูที่ตัวรีเลย์เองเขาแนะนำให้ใช้แรงดันสูงสุดเพียงแค่14โวลต์20แอมป์เท่านั้นนะครับและย้ำว่าใช้สำหรับไฟ DC เท่านั้นถ้าเพื่อนๆจะต่อใช้งานแรงดันที่สูงกว่านี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนรีเลย์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราเชื่อมต่ออินพุตเสร็จแล้วเครื่องมันก็จะเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีไฟแสดงออกมาไฟที่มันแสดงออกมานะนั่นก็คือแรงดันของอินพุตที่เรานำมาต่อนั่นเองครับสังเกตว่ามันจะมีอยู่2ปุ่มปุ่มซ้ายถ้าเรากดไป1ครั้งมันก็จะเป็นการเช็คแรงดันต่ำตัดเขาก็จะแสดงผลประมาณ4วินาทีแล้วมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าเดิมครับส่วนปุ่มขวามือนะถ้าเรากดไป1ครั้งมันก็จะเป็นการเช็คแรงดันเต็มต่อมันจะแสดงผลประมาณ4วินาทีเช่นกันครับถ้าหากเรากดปุ่มซ้ายค้างไว้2วินาทีหน้าจอมันก็จะกระพริบให้เห็นและในขณะนี้เองปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาจะกลายเป็นปุ่มเพิ่มหรือลดค่ามันก็จะเป็นการเซตค่าแรงดันต่ำตัดเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มหรือลดแรงดันได้ครั้งละ 0.1 ต่อการกด1ครั้งนะครับสามารถตั้งแรงดันต่ำสุดได้ที่7โวลต์และสูงสุดได้ถึงประมาณ80โวลต์แต่ใช้งานจริงเนี่ยโมดูลของเราไม่น่าจะไหวนะครับเดี๋ยวผมจะเซตค่าต่ำตัดไว้ที่12โวลต์ละกันครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้ไฟมันก็จะหายกระพริบก็จะเป็นการเซตค่าต่ำตัดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปถ้าหากผมกดปุ่มขวาค้างไว้2วินาทีให้หน้าจอมันกระพริบมันก็จะเป็นการเซตค่าแรงดันเต็มต่อโดยที่ตัวมันเพิ่มได้ทีละ 0.1 โวลต์เช่นกันและให้เพื่อนๆเข้าใจว่าจะต้องเอาตัวเลขเหล่านี้มาบวกกับแรงดันเดิมที่เราตั้งค่าต่ำตัดเอาไว้อย่างเช่นเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่12โวลต์ถ้าเราบวกเพิ่มอีก2โวลต์นะก็จะเป็นการเซตค่าเต็มต่อไว้ที่14โวลต์เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วผมจะลองปลดแรงดันไฟเลี้ยงดูนะครับว่ามันจะจดจำคำสั่งที่เราเซตไว้เมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยมันจำครับจำทั้ง2ค่าเลยนะครับเราจะมาทดสอบการทำงานกันดูครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มแรงดันให้เกิน14โวลต์
นี่ฮะมันต่อการทำงานให้นะครับพร้อมกับไฟแสดงสถานะสีแดงเดี๋ยวผมจะลดแรงดันให้ต่ำกว่า12โวลต์นี่ครับมันก็จะตัดการทำงานแล้วไฟมันก็จะหายไปมันก็จะหน่วงการทำงานนิดหน่อยเล็กน้อยครับเดี๋ยวผมจะเช็คด้วยหลอดไฟ LED ดูนะครับว่าเอาพุทธเนี่ยมีการปล่อยกระแสไฟออกมาจริงๆหรือเปล่าOh. นี่ครับไฟสีเขียวผมสว่างแล้วผมแนะนำว่าถ้าโหลดมันกินกระแสหนักๆก็ให้เพื่อนๆเนี่ยต่อผ่านรีเลย์อีกชั้นหนึ่งหรือไม่นะเพื่อนๆก็ต่อเป็นพวก Solid State เพื่อเอาไปไดวงจรอื่นครับอุปกรณ์ตัวนี้มันก็จะทนทานนะสามารถใช้ได้อย่างยาวนานตลอดกาลและนานเทอมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าโมดูลตัวนี้เจ๋งและก็ตอบโจทย์ต่อการใช้งานเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำโมดูลอีกตัวหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นบอร์ดโมดูลต่ำตัดเหมือนกันครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่ก็จะมีฟังก์ชันลูกเล่นที่มากกว่านี้ผมจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่2เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ